สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำปลานิลทอดน้ำปลานะคะในช่วงโควิดกักตัวอยู่บ้านค่ะปลานิลแดดเดียวที่เราทำเองนะคะตากไว้ที่หน้าบ้านของเราค่ะนี่จะเป็นปลานิลสดนะคะที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะวันนี้ก็เอาออกมาทอดพร้อมกันเลยค่ะมะม่วงดิบ2ลูกนะคะหอมแดงพริกสดตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ทอดปลาให้สุกหนึ่งด้านค่ะเราหันมาทำน้ำจิ้มกันนะคะโดยการใช้น้ำปลาทรายประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะเทลงไปในถ้วยนะคะจากนั้นก็เติมด้วยน้ำปลาดีนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้ทั้งสองสมเข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ค่ะให้เขาละลายเมื่อสุกด้านหนึ่งแล้วนะคะก็กลับด้านค่ะทอดอีกด้านหนึ่งต่อค่ะระหว่างรอปลาทอดนะคะเราก็หั่นหอมแดงและพริกสดไว้ค่ะปอกเปลือกมะม่วงนะคะแล้วก็พร้อมสับพักไว้ค่ะเมื่อน้ำปลากับน้ำตาลที่เราพักไว้เข้ากันได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมมะม่วงสับลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกคลุกไปมานะคะให้เขาเข้ากันนะคะเพราะว่าเราจะอาศัยน้ำความเปรี้ยวจากน้ำมะม่วงนะคะที่เขาจะออกมาผสมค่ะเราก็จะได้รสชาติเปรี้ยวเค็มหวาน3รสค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พักทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะตอนนี้ปลาที่เราทอดไว้ก็สุกแล้วนะคะทั้ง2ชิ้นเลยค่ะพักไว้เมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เราชิมรสได้ที่แล้วนะคะอาจจะเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มหวานตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นก็มาคลุกด้วยหอมแดงกับพริกสดเป็นอันดับสุดท้ายของน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเราไม่มีถั่วทอดนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีสต็อกไว้เลยค่ะเอาแค่นี้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมราดด้วยน้ำจิ้มค่ะเราจะราดน้ำจิ้มเพียงชิ้นเดียวนะคะอีกชิ้นหนึ่งเราจะไม่ได้ราดค่ะเผื่อใครอยากทานแบบว่าเดียวๆแบบตักใส่ทานคู่กันนะคะแทนอาหารของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมช้อนกลางนะคะช้อนไข่ช้อนมันค่ะอร่อยไหมคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวจานโตๆเลยค่ะท่านใดหิวก็แวะมาทานด้วยกันได้นะคะช่วงนี้ยุคประหยัดค่ะทำอาหารทานเองค่ะคนทำอาจจะหน้าสดไปนิดนึงนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะว่างๆแวะมาได้นะคะไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ